สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับ EP นี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการทำลายน้ำสไตล์มินิมอลนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นตัวหนังสือสีขาวนะคะก็มีลูกเล่นนิดนึงแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยมันจะเป็นคลื่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะโอเคอันดับแรกนะคะเราก็เข้ามาที่เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกเป็นขนาด 2,000 คูณ 2,000 นะคะแล้วก็กดโอเคเข้าไปนะคะก็จะเข้ามาหน้าต่างพื้นที่ทำงานของเรานะคะเดี๋ยวขออนุญาตขยับหน้าจอนิดนึงนะคะอาจจะได้เห็นเครื่องมือข้างล่างนะโอเคก็พิมพ์ข้อความตามปกติเลยนะคะเราก็เข้ามาที่เลเยอร์นะคะทีนี้ข้อความของเรานะคะหรือว่าตัวหนังสือเนี่ยเราจะใช้เป็นสีขาวเดี๋ยวจะเลือกเป็นพื้นหลังสีดำนะคะก็คือตัวที่3นะคะเวลาเราพิมพ์ข้อความเข้าไปที่มันเป็นสีขาวเนี่ยมันจะได้เห็นชัดนะคะโอเคจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกที่ตัว T อักขระนะคะแล้วก็แตะที่พื้นที่ทำงานของเรานะคะแล้วก็เพิ่มข้อความเข้าไปนะคะเราจะใช้คำว่าอะไรก็ได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะใช้ตัวอย่างเป็นขอบคุณลูกค้านะคะถ้าสมมุติว่าเราจะทำเป็นข้อความ2แถวนะคะให้แยกกันทำคนละเลเยอร์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปรับให้ข้อความมันโค้งเนี่ยเราจะต้องทำให้มันเป็นรูปภาพซะก่อนนะคะทีนี้ฟอนต์นะคะตัวนี้ใช้ฟอนต์สุขุมวิทนะคะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะคะเป็นฟอนต์ฟรีนะคะขนาดก็ปรับได้เลยนะคะส่วนสีนะคะวันนี้จะเลือกเป็นสีขาวนะคะแล้วก็เส้นขอบจะไม่ใส่นะคะโอเคเมื่อเราปรับขนาดของข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดถูกเข้าไปทีนี้เราจะทำข้อความให้มันเป็นคลื่นนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนข้อความเนี่ยให้มันเป็นรูปภาพนะคะสังเกตนะคะถ้าสมมติว่ามันยังเป็นข้อความอยู่มันจะขึ้นตัว T นะคะที่เลเยอร์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราคลิกที่เลเยอร์ของตัวอักษรเนี่ยให้มันเป็นแถบสีฟ้าจากนั้นให้เราเปลี่ยนรูปร่างนะคะเครื่องมือเปลี่ยนรูปร่างก็คือเป็นลูกศรสีทิศอยู่ซ้ายมือด้านบนสุดเลยนะคะก็คลิกเข้าไปมันก็จะถามว่าให้เปลี่ยนเป็นภาพไหมแล้วก็ตอบว่าใช่นะคะเมื่อเข้ามาหน้านี้นะคะมันจะมีกล่องคำสั่งขึ้นมานะคะให้เราเลือกตรงที่รูปแบบการไล่แสงเงานะคะตรงแถวบนนะคะอันที่3นะคะแล้วมันก็จะขึ้นไอตัวปุ่มๆตรงเนี้ยนะคะเอาไว้ให้เราปรับนะคะปรับตัวหนังสือเนี้ยให้มันเป็นคลื่นหรือว่ารูปภาพตัวเนี้ยให้มันเป็นคลื่นนะคะเราก็ขยับดูเนี่ยเราก็ดึงขึ้นมาอันแรกให้เราเป็นปกตินะคะส่วนแถวที่2เนี่ยเราก็ดึงขึ้นมานิดนึงให้มันดูโค้งๆนะคะส่วนปุ่มที่3เราก็ดึงลงมาข้างล่างให้มันเป็นเหมือนคลื่นนะคะส่วนอันที่4เนี่ยเราก็ดึงขึ้นไปอีกนิดนึงสลับกันแบบนี้นะคะมันก็จะดูเหมือนมีคลื่นนะคะถ้าเราโอเคแล้วนะคะเราก็ตรวจสอบดูนะคะถ้าโอเคแล้วเราก็กดถูกเข้าไปนะคะตัวหนังสือของเรามันก็จะเป็นคลื่นแบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากได้คำเดิมนะคะแต่ว่าเราไม่อยากจะทำเพิ่มนะคะเราก็สามารถ copy folder ตัวนี้ได้นะคะcopy layer ได้นะคะก็เข้ามาที่ layer นะคะแล้วก็เลือกเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะก็เป็น color layer นะคะเนี่ยมันก็จะได้2 layer ขึ้นมานะคะเราสามารถปรับได้นะคะแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้อาจจะปรับให้มันเล็กลงก็ย่อลงเข้าไปนะคะมันก็จะได้2คำนะคะซึ่งความโค้งของมันเนี่ยมันก็จะเหมือนกันแต่ว่าขนาดเล็กลงแบบนี้นะคะเราก็กดถูกเข้าไปก็จะได้เป็นลายน้ำนะคะทีนี้เราจะตกแต่งนะคะเราก็อาจจะใส่ตกแต่งนิดหน่อยนะคะก็อาจจะเป็นรูปดาวก็ได้นะคะก็กดเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมานะคะหรือว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นเส้นก็ได้นะคะก็กดเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมา1เลเยอร์นะคะแล้วก็มาเลือกที่แปรงสีเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นมาร์กเกอร์แบบแข็งนะคะสีตรงนี้เราก็จะใช้เป็นสีขาวหัวแปรงเราสามารถปรับได้นะคะทีนี้เราอาจจะวาดได้เลย
แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่รูปดาวเข้าไปนะคะก็แตะที่หัวแปลงนะคะแล้วก็เลือกเป็นรูปดาวนะคะซึ่งจะอยู่ข้างล่างนะคะถ้าสมมติว่าใครใช้บ่อยๆเนี่ยก็สามารถกดบวกเข้ามาไว้ในปรับแต่งเองได้นะคะเดี๋ยวจะเลือกเป็นรูปดาวที่มันเป็นทึบแบบนี้นะคะดาวเราก็จะใส่สีขาวเหมือนกันนะก็มาแตะนี่ถ้ามันเล็กไปเราก็ปรับได้ก็จะประมาณนี้นะคะใส่เข้าไปข้างนอกแบบนี้เนี่ยมันก็จะได้เป็นลายน้ำอีกรูปแบบหนึ่งนะคะโอเคอันนี้ก็คือเป็นลายน้ำแบบสไตล์มินิมอลนะคะที่สามารถทำได้เองง่ายๆเลยนะคะสำหรับเส้นที่เราเขียนเองนะคะถ้าสมมติว่ามันเลยขึ้นมาแบบเนี้ยเราสามารถลบออกได้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคอันนี้ก็คือเป็นลายน้ำถ้าสมมติว่าเส้นตัวเนี้ยใครที่มือยังไม่นิ่งมากนะคะอาจจะทำเป็นเส้นที่มันสำเร็จโดยใช้วงรีก็ได้นะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเดี๋ยวจะปิดตาตรงเส้นตัวเนี้ยไปนะคะแล้วก็ปิดข้อความสักหนึ่งข้อความทีนี้เราจะมาทำเป็นแถบข้างล่างนะคะแล้วก็เพิ่มข้อความเข้ามานะคะจะก็สามารถใช้ข้อความเดิมได้นะคะแล้วก็เราก็ทำเป็นหลายๆคำได้นะคะเพิ่มข้อความเข้ามานะคะก็กดเพิ่มข้อความได้เลยที่น่ารักแบบนี้นะคะเราก็เพิ่มเข้ามาฟอนต์ก็เป็นฟอนต์เดิมขนาดนะคะเราก็สามารถปรับได้นะคะเราอยากได้ขนาดเท่ากันหรือว่าเล็กก็ได้นะคะจากนั้นเราก็กดถูกเข้าไปทีนี้เราก็ต้องมาแปลงเป็นรูปภาพเหมือนเดิมนะคะก็มากดที่เปลี่ยนรูปร่างแล้วก็แปลงเป็นภาพนะคะมันก็จะขึ้นกล่องคำสั่งขึ้นมานะคะเราก็มาเลือกที่รูปแบบการไล่แสงเงาก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะสลับขึ้นลงเราอาจจะดึงลงอีกนิดนึงแบบนี้นะคะค่อยๆทำนะไม่ต้องดึงขึ้นไปเยอะนะคะเสร็จแล้วเราก็กดถูกเข้าไปก็จะได้แบบนี้นะคะถ้าเราอยากให้มันเล็กนะคะเราก็ย่อได้นะแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะเขียนเส้นวิ้งวิ้งเนี่ยแต่ว่าไม่อยากจะเขียนแบบฟรีแฮนด์นะคะเราก็สามารถใช้อุปกรณ์ได้นะคะก็กดบวกขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะแล้วก็มาที่แปลงสีเลือกเป็นปากกามาร์เกอร์แบบแข็งนะคะก็ตรงพื้นฐานแล้วก็เป็นปากกามาร์เกอร์แบบแข็งนะคะสีขาวนะคะแล้วก็ขนาดของเส้นนะคะก็สามารถปรับได้เราจะมาใช้วงรีนะคะก็คือนิ้วชี้ด้านบนเลือกที่อุปกรณ์การวาดนะคะก็เป็นเลือกที่วงรีนะคะพื้นรูปเราไม่ต้องเปิดนะคะเพราะว่าเราอยากได้แค่เส้นทีนี้เราก็วาดได้เลยจะได้ประมาณนี้นะคะก็ขยับได้เราจะวางไว้ที่ตำแหน่งไหนนี่ก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นก็กดถูกเข้าไปตรงเส้นตรงนี้ถ้าสมมติว่ามันทับตัวหนังสือเนี่ยเราอยากจะลบก็ได้นะคะก็ใช้อย่างลบแล้วก็ลบแล้วก็ซูมเข้ามาก็แล้วแต่ว่าใครจะลบหรือไม่ลบก็ได้นะคะถ้าสมมติว่ามันก็เป็นสีกลืนๆเดียวกันกับสีขาวแบบเนี้ยเราไม่ลบก็ได้นะคะถ้าสมมติว่ามันเป็นคนละสีแบบเนี้ยเราก็ต้องลบสีตรงส่วนที่มันทับกันนะคะโอเคถ้ามันเป็นสีเดียวกันมันก็จะดูเหมือนกับอยู่ข้างในวงแหวนแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเพิ่มไอ้ตรงที่มันเป็นวิงวิงเป็นรูปดาวเหมือนเดิมนะคะก็เลือกที่แปลงสีแล้วก็มาเลือกที่หัวแปลงนะคะเราจะเลือกเป็นรูปดาวเหมือนเดิมนะคะตัวไหนที่เราใช้บ่อยๆก็ดึงเข้ามาในปรับแต่งเองได้เลยนะคะก็แตะเข้าไปนะคะนี่แบบนี้ใครไม่ชอบรูปดาวก็เอาเป็นรูปหัวใจหรือว่ารูปอื่นๆก็ได้นะคะโอเคเราก็จะได้ลายน้ำขึ้นมานะคะวิธีการเซฟไปใช้งานก็เหมือนเดิมนะคะก็มาที่เครื่องมือเซฟตรงนี้นะคะขวามือด้านล่างนะคะเป็นลูกศรชี้เข้ามาก็กดไป1ครั้งนะคะแล้วก็บันทึกเป็น PNG พื้นหลังโปร่งใสนะคะ
แค่นี้นะคะเราก็จะได้ลายน้ำสไตล์มินิมอลเข้าไว้ไว้ใช้เองนะคะก็ทำได้ง่ายๆเลยนะคะก็ลองไปปรับใช้นะคะก็อยากได้ข้อความแบบไหนเราก็สามารถทำได้เลยนะคะโอเคสำหรับ EP นี้ก็มีแค่นี้นะคะเจอกันใน EP ต่อไปนะคะ